ครับสวัสดีครับผมพอครับผมนะครับอีแอบแสบครับในช่องของอีแอบแสบนะครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาแสบครับต้มไข่มดแดงใส่ผักหวานนะครับอันนี้ก็มีมาเมืองวิธีเฮ็ดต้มไข่มดแดงใส่ผักหวานครับวัตถุดิบก็สิมีนี่นะครับไข่มดแดงครับผักหวานที่ไปหามาเมื่อวานนี่ครับจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็สิมีพริกหัวหอมตะไคร้นะครับปลาแห้งนะครับแล้วก็สิมีกะปินะครับใส่สีใส่กะปิสักหน่อยนึงครับมาอันนี้ก็สิตำเครื่องแกงก่อนนะครับตำเครื่องแกงครับใส่พริกครับหอมแดงลงไปนะครับครับอันนี้ตำเครื่องแกงนะครับใส่ตะไคร้ลงไปน้ำฮะอันนี้จะเป็นต้มไข่มดแดงใส่ผักหวานนะครับอันนี้ผักหวานแล้วก็สิมีก้อยมดแดงน้ำครับมีสิมี2เมนูนะครับตำเครื่องแกงเก่าล่อน้ำเดือดนะครับถ้าน้ำเดือดแล้วก็ตักเครื่องแกงไปใส่ครับจิ้มหม้อต้มน้ำไว้นะครับนี่ครับมดแดงใส่มดแดงโอ้ยงามๆเลยพี่น้องน้ำมากหวานหวานนะครับตักเครื่องแกงนะครับพี่น้องครับตักเครื่องแกงก็ใส่กะปิน้ำนะครับใส่กะปิครับน้ำเดือดแล้วก็เอาเครื่องแกงที่ตำเมื่อกี้นะครับใส่เครื่องแกงนะที่แกงที่ตำเมื่อกี้ใส่ลงไปครับน้ำเดือดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องพริกแกงแล้วก็ใส่ปลาแห้งนะครับต้มไข่มดแดงใส่ผักหวานใส่ปลาแห้งครับอันนี้ก็ใส่เครื่องปรุงฮะใส่ชูรสลงไปนิดนึงนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับปลานิดนึงครับครับนี่ก็ครับต่อไปก็ใส่ผักหวานนะครับผักหวานไปแล้วแล้วก็สักพักหนึ่งคอยใส่ไข่มดแดงนะครับครับอันนี้ก็ใส่น้ำปลาร้านะครับในครัวพี่น้องขาดบ่ได้ครับต้องใส่น้ำปลาร้าไปสักหน่อยเพื่อกินหอมครับอาหารบ้านเฮานะครับต้มไข่มดแดงใส่ผักหวานใส่ไปนิดนึงเพื่อความหอมความนัวนะครับน้ำเดือดรักกระไดที่เราอันนี้รับต่อไปนะครับอันนี้ใส่ไข่มดแดงครับใส่ไข่มดแดงลงไปครับไข่มดแดงงามน้ำที่หอมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จของการเฮ็ดต้มไข่มดแดงใส่ผักหวานนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเอามาเมืองก้อยมดแดงครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปนะครับเฮ็ดก้อยไข่มดแดงครับอันนี้ก็วัตถุดิบนะครับผมมาครับมาเมืองวิธีการเฮ็ดก้อยไข่มดแดงครับก็สินี่สาระแหน่นะครับหอมผักชีใส่น้ำปลาครับครับอันนี้ใส่เครื่องปรุงครับน้ำปลาแล้วก็ข้าวคั่วนะครับหัวพริกป่นมีชูรสนะครับนี่แหละเครื่องปรุงแบบปกติที่เฮาเฮ็ดกับข้าวกันนะครับใส่พริกป่นลงไปถ้ามักเผ็ดก็ใส่หลายอันนี้เพิ่นใส่ก็ปกติครับพริกป่นแล้วก็ชูรสนะครับครับพอใส่ชูรสแล้วนะครับอันดับต่อไปก็อันดับต่อไปนะครับครับเนี่ยแม่ครัวมันก็สิใส่หอมแดงกับพริกครับก็น้ำปลาครับน้ำปลาสักหน่อยนึงใส่
ีน้ำปลาร้านะครับคลุกเข้าให้เข้าเครื่องพี่น้องแล้วก็เอาไข่มดแดงลงครับเอาลงไปเลยนะครับกระชิบอกข้นแห้งนะครับว่าไข่ไม่ติดแตกนะครับคลุกเข้าเพราะว่ามันเข้าเครื่องแล้วพอแล้วครับไข่แตกมันสิบ่แซ่บเนาะพี่น้องขาดบ่ได้นะครับข้าวคั่วต่อไปก็ใส่ข้าวคั่วเนาะพี่น้องนะครับข้าวคั่วข้าวคั่วสักนิดนึงครับนะครับข้าวเข้าเข้าเครื่องนะครับไข่มดแดงไข่เม็ดนี่ไงเด้อพี่น้องครับไปก็ใส่หอมที่เตรียมไว้ครับสละแหน่นะครับครับหอมใบชี้ใบเลื่อยครับใบชี้ฝรั่งครับข้าวไปโอ้ยหอมเลยพี่น้องอยากให้กินมันออกในจอได้เนาะพี่น้องหอมห่วยเลยนั่นพี่น้องครับมาเดี๋ยวเราแค่นี้เราก็ชิมมึงครับจืดหรือว่าขาดไม่งั้นก็ใส่ส่วนผสมลงไปใหม่ครับมาพี่น้องเดี๋ยวไปแซ่บน้ำกันครับครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับพอกับผมครับอีแอบแสบนะครับในช่องของอีแอบแสบครับผมบ่ว่าสิเป็น YouTube หรือว่าแฟนเพจของ Facebook นะฮะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีแอบแสบนะครับของ YouTube กับแฟนเพจนํานะครับครับมื้อนี้พามาแสบนี่ครับที่เฮ็ดให้มึงให้พี่น้องมึงต้นคลิปนะครับมีต้มไข่มดแดงครับใส่ผักหวานนะครับก็ใส่ปลาแห้งนั่นมันหอมเลยพี่น้องแล้วก็นี่ครับก๋วยไข่มดแดงครับเบิ่งพี่น้องครับเห็นว่าไข่มดแดงครับโอ้ยไข่ใหญ่ๆเลยพี่น้องมาครับมาแซ่บน้ํากันแต่ก่อนอื่นนะครับพี่น้องขออนุญาตครับคือเก่านะขออนุญาตแก้ข้าวนะครับนะครับพี่น้องลองสดน้ำมันห่อนนี่มึงนะต้มไข่ครับไข่มดแดงนัวครับกินกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวห่อนๆด้วยเนี่ยมึงพี่น้องผักแก้มก็มีหลายอย่างครับถั่วผู้ถั่วฝักเหง้าใบบักตูมบักเขือนะครับมีหลายอย่างเลยพี่น้องมาแซ่บแล้วกันครับอยากกินโดนแล้วครับมือว่านไปจัดเลยครับจัดมาเลยเนี่ยไข่มดแดงเอามาก่อยเลยมันเนี่ยโดนแล้วพี่น้องมันจะกินก่อยไข่มดแดงต้นน้ำมันหอนหอนผักหวานหอนอ่อนด้วยครับฝนตกอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้มือเสาเท่มาหน่อยนึงเข้ากันอยู่แล้วพี่น้องก๋วยไข่มันแล้วมาต้มน้ำมันหวานๆพี่น้องใส่ปลาแห้งนั่นนะครับไข่
พี่น้องใครนัวขนาดหยอดไว้วางกันแซ่บกินกระทั่วผู้แซ่บพี่น้องน้องง่วงครับไก่กำลังมันต้นน้ำมันหวานไม่แห้งเลยพี่น้องมดแดงก็หายเองผักหวานก็เก็บเองมาปรุงมาเฮ็ดเองโอ้ยแซ่บพี่น้องได้อรรถรสเลยครับทานมดแดงมั่นเลยพี่น้องน้องพี่น้องใครใครเน้นเลยเวลากินเข้าไปประตูหัวแซ่เลยพี่น้องเลือกมาลองมึงมันเข้ากันเลยพี่น้องThank you.
หาผักหวานเน้นๆนะพี่น้องแซ่บขนาดไข่ล้วนๆเลยพี่น้องพริกลูกโดดในเพชรอยู่พี่น้องเพิ่นซ้อยพริกเม็ดใส่น้ํานะครับโหอาหารชั้นสูงอีหลีพี่น้องแซ่บหากินยากไปแย่กันแย่อย่างยากไอ้ที่หา600นี่ซื้อเลยพี่น้องโอ้หายากแห้งแต่แซ่บนะครับเผ็ดอยู่พี่น้องถือลูกโดดโอ้สนน้ำแล้วมีแห้งเลยอันนี้ก็บักตูมนะครับออกมันๆโอ้นัวนัวเพชรพี่น้องถือว่างกับดักเพิ่นใส่ลูกโดดเพิ่นซ้อยเข้าไปเพิ่นมาบอก
าผักหวานมาใส่คำใหญ่ๆนะพี่น้องผักหวานเป็นหนองวัวสับครับกะมื้อนี้ครับมาแซ่บครับก๋วยไข่มดแดงนะครับกับต้มไข่มดแดงใส่ผักหวานนะครับแซ่บของแท้เลยครับพี่น้องขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจอีแอบแซบหรือว่า YouTube นะฮะกดติดตาม YouTube นะครับอีแอบแซบนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคลิปที่เฮ็ดออกมาใหม่สิเด้งไปบอกพี่น้องนะครับครับมื้อนี้ก็ขอตัวแค่นี้เนาะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ